สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับสู่ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามีพี่น้องมาเราสู่ฟังนะครับที่เราเรื่องเล่านะครับการฉีดวัคซีนเตรียมความพร้อมก่อนฉีดและหลังฉีดอาการเป็นยังไงเราเรื่องนี้ที่คิดก่อนหนักมันคิดตลกคำคำแบบสบายดีสู้หูสู้คนนะครับคนฉีดกันแล้วเราจะเยอะได้แล้วให้พี่น้องปลอดภัยสู้คนนะครับแล้วก็ฉีดสำเร็จการเตรียมความพร้อมนะครับนับเป็นแรกเลยอะเสียงพังนะครับถ้าไปเองนะครับเอาย่านจะไปอะไรได้แต่แถวบางนาเส้นทางเส้นทางกับใครเส้นทางกับคนศึกษานะครับเตรียมพร้อมพร้อมร่างกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพองดกาแฟงดสุราเหล้า24 ชั่วโมงก่อนที่ถึงวันฉีดนะครับมา24นะครับเป็นวางเสร็จนะครับที่คำแนะนำของหมอนะครับ แล้วก็เรื่องเอกสารนะครับคือทั้งจังกัดของมยันนะครับเพิ่นเตรียมเอกสารไว้ให้นะครับเอกสารก่อประวัตินะครับประวัติเคยติดโควิดมาไหมเคยต่างไปต่างประเทศจังหวัดอะไรไหมนี่อย่างว่านะครับคือเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนมาเนี่ยประกอบเรื่องกรอกเอกสารนะแล้วพอกรอกไปปุ๊บนะครับคือทางบริษัทเพิ่นเตรียมให้นะครับพอเอาไปยื่นจุดที่เราจะไปรับวัคซีนเพิ่นบอกเด้อพี่น้องพ่อพี่น้องสิคือกันบ่ครับคือทางของยันคือไปส่งให้เจ้าหน้าที่ตรงที่เราจะไปฉีดเพิ่นบ่เอาคือเพิ่นกรอกใหม่นะครับเอาไปเลยต้องเสียเวลาไปอีกครับเสียเวลาไปอีกถอดนึงครับก็คือการเดินทางไปจากไก่เติมนะครับแต่ใครอยู่ไก่อยู่ไก่นะเส้นทางเขาก็ต้องศึกษานะครับความปลอดภัยความปลอดระวังตรงเลี้ยงแถวพี่น้องเลี้ยงแถวกันเมื่อนั่นพอไปถึงสถานที่นะก็ต้องต่อคิวเลี้ยงแถวกรอกเขียนกรอกใบสมัครใบแล้วก็สิ้นต้องออกใหม่เสียเวลาไปจะต้องไปต่อแถวนะครับไปต้องต่อแถวนะครับเมื่อนั้นวัคซีนหมดนะครับแต่คนเกินครับพี่น้องคือวัคซีนที่ไม่ยันไปรับนี่คือซิโนแวคทางเจ้าที่ว่าถ้าใครไม่รับวัคซีนที่2เข็มที่2ก็หมดสิทธิ์เป็นวางสัตว์เป็นประกาศถ้าใครปฏิเสธซิโนแวคถ้าใครปฏิเสธคือเข็มที่2เขาก็บ่ให้รับแต่แบบเขาบอกปฏิเสธนะฉีดยังก็ได้ฉีดเพราะว่าเขาคนเหตุงานคนทำงานเนี่ยคนเดือดฉีดเพราะว่าในความคิดต่อไปคือการลงทะเบียนลงยังต่างๆก็ต้องผ่านกันฉีดวัคซีนนะครับเพื่อนักศึกษาฉีดวันก็เลยต้องฉีดยังก็ต้องฉีดเมื่อนั้นเคยมีวัคซีนแค่800
830 30คนส่วนที่เหลือนะครับไม่เหลืออีกพี่น้องโอ้โหคนเยอะมากนะครับต่อแถวเว้นระยะห่างในโบเว้นเลยครับเกือบต่อหลังต่อหลังเลยเดี๋ยวหลังจากนั้นแล้วคนที่เหลือนะครับถ้าเจ้าที่เพิ่งกระสีโอนไปเส้นทันนะเส้นทันไล่ซื้อไปเส้นทันคนก็ได้รับวัคซีนตัวใหม่นะครับตัวอื่นนะครับแต่เมื่อนั้นได้ซีโนแวคต่อแถวของยันเด็กคือแถวที่มัน600กว่าคือบางคนที่เป็นมีการวัดความดันความดันถ้าปกติก็บริวัติไปก็ที่สองเลยวัดความดันตัวเช็คนะตัวเช็คประวัติโรคจำตัวเคยแพ้ยายังประมาณนี้ครับต่อไปก็เอาไปล็อกที่สามล็อกที่สามก็คือล่อฉีดปุ๊บนะครับตอนฉีดนี่ปกตินะพี่น้องคือติดเดียวนะครับหมอคนฉีดมีมากแบบเจ็บนิดเดียวสวัสดีเดี๋ยวหลังจากฉีดนะครับก็รออีก30นาที30นาทีปกตินะครับนั่นรอ30นาทีนะปกติคือหลังจากฉีดแล้วนะครับคืองดกาแฟสุราคาเฟอีนต่างๆนะครับคืองด24หรือ48ชั่วโมงนะหรืออาจจะเป็นมื้อ2มื้อประมาณแต่ว่ายันผ่านนะครับผ่านคือพอฉีดปุ๊บตอนแรงมากคือว่ายันไปเฮ็ดงานอีกนะครับคือบริการพักผ่อนนี่คืออุทาหรณ์นะครับแต่ว่าเห็นเพื่อนๆพระเจ้าก็บ่เป็นหยังนะครับที่ฉีดมากก็เลยลองเฮ็ดเบิ่งแต่บ่คิดว่าร่างกายจะต้องสิแพ้นะครับคือการว่ายันนะครับมีการแพ้บอกว่าถ้ามีการเจ็บมีอะไรก็ให้กินยาพลาอย่างเดียวคือขายว่ายามออกฤทธิ์แต่บางคนก็เสยนะครับคือฉีดมาแล้วกันไม่มีใครเป็นอย่างนั้นแต่ว่ายังแพ้ การจะถือว่าแพ้นะครับแห้งถือว่าแห้งนะถือว่าอันตรายครับแต่ยังกับบ่เคยแพ้ยาเนี่ยบ่คิดว่าสิเป็นอาการมันก็ปวดเมื่อยตามตัวนะก็หลังจากมากนะคือผ่านก็ยันมากเฮ็ดงานมากกินกาแฟกินเหล้าตอนสอบวันถึง24ถือว่าประมาทคืออุทาหรณ์ครับพี่น้องอย่าประมาทนะครับก่อนที่จะไปฉีดนะครับตอนเช้ากินข้าวปกติแต่ห้ามกินกาแฟนะครับกินกาแฟคาเฟอีนต่างๆภายใน24ชั่วโมงก่อนฉีดแต่ตอนเช้าเนี่ยเขาต้องกินข้าวนะครับพี่น้องเพื่อยามันแห้งนะครับเพราะสูตรการผ่านออกไปต้องกินข้าวนะครับกินข้าวได้เลยกินข้าวได้ปกติข้าวกินน้ำได้ปกติแต่ห้ามคาเฟอีนกาแฟไม่ดื่มต่างเหล้าสุราครับคือท่าหอนนะครับคือตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะพี่น้องคือรักษาแต่ผู้ใดแพ้นะครับคือถือว่าอันตรายน่าเป็นโรคหัวใจโรคอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเสี่ยงนะครับพิจารณาดูครับคืออันตรายนะครับแต่ว่าหนึ่งได้ลอยนะครับคือขายบริษัทคอมมิชชั่นฉีดมากกว่าผมให้เป็นอย่างนะครับแต่ยันเป็นผู้เดียวนะตัวนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับเท
ไปทำงานหนักฉะนั้นแล้วพี่น้องฝากพี่น้องนะครับดูแลร่างกายเพราะว่าจะได้ให้ประตูถูกบังคับฉีดต้องฉีดทุกคนเพื่อเขาจะได้ทำงานได้เพราะว่าอนาคตต่อไปไม่ได้คิดว่าต้องผ่านการฉีดวัคซีน2เข็มแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดต่อไปต้องเป็นการฉีดแน่นอนเพิ่มเติมขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมครับบ้างครับครับเป็นคลิปที่พี่น้องเตรียมพร้อมนะครับสำหรับร่างกายนะครับขอบคุณหลายนะครับอยากมากต้องรับฟังแล้วก็ต้องแรงใจนะครับเรื่องคุณกุ๊กชนะครับสำหรับคลินิกก็มีอย่างหลายนะครับจะได้สุขภาพดีนะครับสุขภาพรักษาสวัสดีครับผม